สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายวิชาการผลิตวรรณกรรมสำหรับเด็กและเยาวชนเจเนเรชันใหม่ค่ะสำหรับบทนี้นะคะก็เป็นบทสุดท้ายของเราแล้วนะคะในบทนี้เราจะมาเรียนในเรื่องของการใช้ประโยชน์ในวรรณกรรมสำหรับเด็กค่ะที่เราได้เรียนมาตลอดทั้งหมด9บทนะคะเราจะนำความรู้ทั้งหมดที่ได้จากการเรียนในแต่ละบทนั้นไปใช้งานได้อย่างไรเราจะมาอยู่ที่บทนี้กันค่ะสำหรับในบทนี้นะคะก่อนที่เราจะนำวรรณกรรมที่เราเรียนรู้นั้นไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆนั้นเรามาดูกันว่าวรรณกรรมที่ดีที่เหมาะสำหรับเด็กนั้นเป็นอย่างไรก็จะเป็นการสรุปในช่วงสุดท้ายนะคะนั่นก็คือการมีหนังสือที่ดีเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยค่ะการที่เราจะผลิตหนังสือให้กับเด็กนั้นเราจะต้องมีหนังสือที่ดีหรือมีตัวอย่างหนังสือแบบอย่างหนังสือที่ดีเพื่อเป็นตัวอย่างของการผลิตวรรณกรรมที่ดีต่อไปค่ะสำหรับหนังสือดีนะคะจะเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยพัฒนาให้เด็กและเยาวชนไทยมีความรู้แล้วก็พัฒนาการทางด้านภาษาได้ดีขึ้นค่ะหนังสือดีเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยนะคะกล่าวได้ว่าการพัฒนาประเทศนั้นจะต้องเริ่มจากการพัฒนาคนและต้องเริ่มจากการพัฒนาตั้งแต่ที่ยังเป็นเด็กและเยาวชนนะคะหนังสือเป็นปัจจัยและเครื่องมือที่ดีสำหรับเด็กเป็นอย่างยิ่งนะคะในการอบรมบ่มเพาะนะคะแล้วก็เลี้ยงดูเด็กให้เจริญเติบโตมีพัฒนาการที่ดีทางด้านกายอารมณ์สติปัญญานะคะเด็กจะต้องเรียนรู้ภาษาศิลปะการสื่อสารความหมายต่างๆความรู้ประสบการณ์ต่างๆนะคะตลอดจนค่านิยมศีลธรรมแล้วก็สิ่งที่ดีๆจากหนังสือค่ะนอกจากนี้จินตนาการของเด็กก็เป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยพัฒนาให้เด็กมีความรู้ในด้านต่างๆมากขึ้นจินตนาการช่วยเสริมสร้างชีวิตชีวาช่วยเสริมสร้างความรู้แล้วก็เสริมสร้างความคิดกล่อมเกลาจิตใจต่างๆของเด็กได้เป็นอย่างดีค่ะและที่สำคัญนะคะหนังสือยังเป็นตัวเชื่อมประสานระหว่างความรักระหว่างคุณพ่อคุณแม่ครอบครัวปู่ย่าตายายที่ใช้ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งในการอ่านหนังสือให้กับเด็กฟังค่ะการสร้างสัมพันธ์ที่ดีนั้นก็คือใช้หนังสือนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะหนังสือไม่ใช่เพียงแต่เป็นทรัพยากรที่ให้ความรู้เพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะคะหนังสือยังทำหน้าที่เป็นเพื่อนกล่อมเกลาจิตใจแล้วก็ชี้แนะแนวทางที่สร้างสรรค์และค่านิยมที่ดีให้กับเด็กด้วยค่ะดังนั้นเรามาดูว่าถ้าเราจะเลือกหนังสือสักหนึ่งเล่มหรือสร้างหนังสือสักหนึ่งเล่มให้กับเด็กนั้นเราควรดูหนังสือจากสิ่งไหนนั่นก็คือคุณค่าของหนังสือสำหรับเด็กค่ะหนังสือสำหรับเด็กที่ดีนั้นจะต้องมีคุณค่าดังนี้ค่ะสามารถให้ความสนุกสนานเพลิดเพลินกับเด็กได้นะคะเด็กๆทุกคนธรรมชาติของเด็กก็จะเป็นคนสดใสร่าเริงและก็บริสุทธิ์อยู่ในตัวหนังสือจะเป็นเพื่อนของเด็กแล้วก็พาเด็กไปสัมผัสเรื่องราวที่สนุกสนานเพลิดเพลินค่ะ2ช่วยขยายประสบการณ์และความคิดสำหรับเด็กนะคะหนังสือจะช่วยขยายความคิดความรู้และประสบการณ์ที่มีอยู่อย่างจำกัดของเด็กให้ขยายได้กว้างไกลมากขึ้นนะคะอาจจะออกไปในรูปแบบที่ง่ายๆสนุกสนานนะคะช่วยจุดประกายความไม่รู้ให้กับเด็กนะคะเด็กก็จะได้รู้จักเรื่องราวต่างๆเพิ่มมากขึ้นค่ะช่วยส่งเสริมจินตนาการสำหรับเด็กนะคะจินตนาการเป็นสิ่งสำหรับเด็กนะคะจินตนาการเป็นสิ่งสำคัญนะคะเด็กอาจจะมีจินตนาการอยู่ในขอบเขตที่จำกัดแต่การอ่านหนังสือก็จะช่วยทำให้เด็กได้รู้จักสิ่งต่างๆเพิ่มมากขึ้นค่ะแล้วก็นะคะช่วยให้เด็กฝึกทักษะการอ่านและการใช้ภาษาค่ะหนังสือที่ดีนะคะจะต้องทำให้เด็กสามารถเรียนรู้ภาษาต่างๆได้นะคะเพราะว่าสัญลักษณ์หรือตัวหนังสือนะคะจะช่วยทำให้เด็กนะคะได้อ่านหนังสือและก็มีทักษะการอ่านที่ดีและมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นค่ะช่วยส่งเสริมนิสัยรักการอ่านเมื่อเด็กชอบหนังสือหรือเด็กอ่านหนังสือแล้วรู้สึกชอบและอยากอ่านไปเรื่อยๆนั่นก็คือเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยส่งเสริมนิสัยรักการอ่านให้กับเด็กนะคะเพราะว่าหนังสือที่ดีจะช่วยทำให้เด็กติดตามอ่านตั้งแต่ต้นเรื่องจนจบเรื่องแต่ถ้าหนังสือที่ไม่น่าสนใจเด็กก็จะอ่านแล้วก็รู้สึกว่าอยากวางหนังสือนั้นดังนั้นการที่มีหนังสือที่ดีก็จะช่วยทำให้เด็กมีนิสัยรักการอ่านได้ค่ะต่อไปนะคะเป็นการฝึกการลำดับทางความคิดที่เป็นเหตุเป็นผลนะคะการอ่านหนังสือเป็นการฝึกตรรกะ
เบื้องต้นให้กับเด็กอย่างง่ายๆนะคะเด็กๆก็จะเรียนรู้ที่จะเปิดหนังสือจากด้านหน้าไปด้านหลังอ่านจากซ้ายไปขวานะคะหรืออ่านจากบนลงล่างนะคะตลอดจนการเชื่อมโยงข้อมูลเชื่อมโยงระหว่างภาพกับข้อความนะคะก็จะช่วยจัดลำดับความคิดให้กับเด็กได้ว่าสิ่งไหนสัมพันธ์กับสิ่งไหนนะคะบ่มเพาะรสนิยมทางศิลปะและภาษาค่ะภาพที่สวยงามภาษาที่ไพเราะและความประณีตของรูปเล่มจะช่วยกล่อมเกลาจิตใจและบ่มเพาะรสนิยมทางศิลปะให้กับเด็กได้เป็นอย่างดีค่ะ8นะคะช่วยอธิบายข้อสงสัยต่างๆเมื่อเด็กไม่รู้นะคะเด็กก็จะต้องหาคำตอบสิ่งที่จะให้คำตอบกับเด็กได้เป็นอย่างดีนั่นก็คือหนังสือค่ะหนังสือจะช่วยให้คำตอบต่างๆเมื่อเด็กสงสัยนะคะการได้อ่านหนังสือที่ให้คำตอบสำหรับเด็กก็จะเป็นส่วนช่วยให้เด็ก เกิดความรู้ความสนใจที่จะอ่านหนังสือเล่มนั้นต่อไปดังนั้นแล้วหนังสือที่ดีจะต้องให้ทั้งความรู้ความเพลิดเพลินต่อเด็กได้นะคะเป็นอังออกที่ช่วยชดเชยความบกพร่องและความคับข้องใจนะคะความคับข้องใจความไม่สบายใจนะคะหรือความเครียดอาจเกิดจากเด็กได้ตลอดเวลานะคะหนังสือจะเป็นสิ่งที่ช่วยชดเชยความรู้สึกบางอย่างที่ไม่ดีของเด็กออกไปนะคะทำให้เด็กเห็นตัวอย่างของชีวิตในสิ่งที่ดีและไม่ดีเด็กก็จะสามารถนำมาปรับใช้กับตัวเองได้ค่ะ10นะคะช่วยอธิบายเรื่องที่เป็นนามธรรมให้เข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้นค่ะบางสิ่งบางอย่างนะคะการที่เราเป็นผู้ใหญ่จะช่วยอธิบายให้เด็กเข้าใจนั้นจะค่อนข้างยากแต่หนังสือนะคะจะเป็นส่วนสำคัญในการอธิบายเรื่องที่เป็นนามธรรมให้เด็กรู้จักเช่นความรักความโกรธความอิจฉานะคะการพลัดพรากการสูญเสียหรือสิ่งต่างๆที่เป็นในรูปของนามธรรมเมื่อผ่านหนังสือแต่ละเล่มที่เด็กได้อ่านเด็กก็จะเห็นว่าลักษณะตัวละครแบบนี้กำลังมีความรักลักษณะตัวละครแบบนี้กำลังโกรธนะคะทำให้เด็กเห็นภาพได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็การที่เรามีหนังสือที่ไม่ได้ยัดเยียดความรู้ต่างๆมากเกินไปก็จะช่วยให้เด็กค่อยๆซึมซับและเด็กเข้าใจได้โดยง่ายค่ะ